PC อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมบอส PC ครับสำหรับวันนี้ก็มาตามคำขอครับเมื่อวานเรารีวิวไปแล้ว 14,990 วันนี้มาฮะ 15,990 ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานรีวิวให้ดูแล้วครับ 14,990 ได้ไลเซ่น 5 4600G วันนี้มาแต่ว่าวันนั้นไม่มีการ์ดจอนะคือเมื่อวานไม่มีการ์ดจอพอมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าเก่าแต่เก๋าอยู่เครื่องนี้ครับเป็น i7 2006ครับ4คอร์8เทเทโบ 3.8 GHz มาพร้อมกับแรมครับ16 GB DDR 3บัด1600การ์ดจอเป็น GTX 1050 Ti 4 GB นะครับ GDDR 5 2พัดลมแบบนี้สวยงามครับมาพร้อมกับเมมบอร์ด H61 S1 จาก Longwell นะครับ Power Supply Sigma Tech 600 วัตต์เคสเป็นของ IT Sonar Supreme ตามนี้เลยพัดลมในเครื่องมี4ตัวแล้วก็ซิงค์ระบายความร้อนก็เป็นของซูพีมมันมาให้ในเครื่องนี้เลยนะฝาข้างเป็นกระจกเป็นสเปคที่ใช้ก็มันก็หลายปีแล้วแหละครับแต่ก็มารีวิวให้ดูราคามันก็ไม่ได้เวอร์หวังอะไรแล้วตอนนี้ทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้น CPU เป็นมือ2ชิป CPU อ่ะมือ1มันไม่มีผลิตแล้วฮะพี่น้องครับ i7 2006อ่ะ CPU ตัวนี้เป็นมือ2นะครับรับประกัน1ปีจากร้านบอส PC นะครับเป็นมือ2ก็จริงแต่ร้านกล้ารับประกันให้1ปีนะครับตามนี้เลยเมมบอร์ดก็เป็นมือ1นะแต่เมมบอร์ดรับประกัน01ปีนะครับนอกนั้นก็คือของไม่หมดประกัน3ปีแรมประกันไลฟ์ไทม์นะครับตามนี้อ่ะโอเคครับมาฮะ Call of Duty Warzone ครับให้เพื่อนๆดูเซตติ้งกันก่อนแล้วกันนะครับไปที่กราฟิกครับก็ได้เป็นโลทั้งหมดครับแต่มาดูไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ฮะ Texture Resolution ครับเป็น Normal ครับ Texture Resolution เรายังปรับเป็น Normal อยู่นอกนั้นเป็น Low Display ตรงนี้ตรง Advanced ตรงนี้เนี่ยฮะภาพ Resolution ที่เล่นอยู่ก็คือ 1920x1080 Full HD นะครับ 15,990 โฟกัสราคาด้วยครับคุณผู้ชมฮะลงพื้นมาฮะเหยียบอยู่ตอนนี้50เฟรมครับคุณผู้ชมครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยล่วงอยู่บนเครื่องแบบนี้นะครับ20เฟรมธรรมดาครับธรรมดาเดี๋ยวลองไปเล่นจริงๆดูฮะนี่ครับก็40กว่าเฟรม40เฟรม50เฟรมตามจังหวะของเกมอันนี้เท็กเจอร์เป็น normal นะผมจะไม่ปรับอย่างอื่นครับภาพเป็น full HD ครับ CPU 66องศา CPU ใช้งานไป50กว่าเปอร์เซ็นต์การ์ดจอก็เต็มที่เลยครับ98 100% นั่นแหละนะก็คือทำงานเต็มที่ของมันอ่ะโอเค Warzone ไว้ประมาณนี้ไปดูเกมอื่นกันต่อเลยต่อไปเกมอะไรดีฮะคุณผู้ชมครับ Valorant ละกันครับง่ายๆปะวิดีโอฮะกราฟิกคุณภาพนี่หายแม่งให้หมดพา Full HD เหมือนเดิมฮะ Deathmatch ครับปึ๊บ150กว่าเฟรมครับอันนี้คือปรับสุดแรมกินไป 6GB CPU ใช้งาน 40% การ์ดจอใช้งานน้อยมาก 30-40% แค่นั้น100กว่าเฟรมฮะ140เฟรมก็ประมาณนี้ครับ140เฟรม150เฟรมตามจังหวะครับตามจังหวะของเกมอันนี้ก็คือปรับไฮนะครับภาพ Full HD ครับ 1920x1080 นะครับผมวาโลโคตรลื่นไม่ได้ยิงใครแล้วคุณผู้ชมฮะ1คิวครับอ่ะโอเควาโลแลนด์ก็ประมาณนี้ 15,990 จะเล่น PUBG รอดหรือเปล่าฮะ Player No Button Ground ครับผมเต็มหน้าจอภาพ Full HD ครับ 1920x1080 ตรงนี้ครับแล้วก็ผมจะห่าวลงเป็นอันต้าเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันไม่ไหวหรอกอันต้าแต่ก็จะเอาให้ดูไง 15,000 มันไม่มีใครมาเล่นอันต้าหรอกครับคุณผู้ชมฮะ30กว่าเฟรมอ่ะคนเยอะๆอย่างงี้30 40เฟรมอันนี้คือภาพอันต้านะเว้ยนี่ครับอันต้าทั้งหมดครับลบจริงให้ดูฮะแบบรีวิวแบบไม่กงไม่กักเลยนะเนี่ย30เฟรม40เฟรมอันนี้คืออันต้านะครับยิงจริงปึ๊บๆๆๆๆ15,990 PUBG ปรับอันต้าเย็ดเป็ดเฮ้ยเอาจริงมันก็โอเคนะอันต้า40เฟรม40เฟรมลบจริงยิงได้ครับมีฝีมือยิงไหมอีกเรื่องนึงครับเดี๋ยวเราลองปรับสูงให้ดูปรับสูงเฟรมน่าจะขึ้นมาเยอะพอสมควรฮะสำหรับเกมนี้อ่ะปรับสูงทั้งหมดนะภาพยังเป็น Full HD เหมือนเดิมฮะ50เฟรมว่ะ60เฟรมมีให้เห็นว่ะอันนี้คือสูงทั้งหมดครับลื่นขึ้นเยอะครับลื่นขึ้นเยอะครับผมบอกเลยครับโหมองฟ้า100เฟรมปรับสูงเนี่ยดูดิมองดินแล้วกูก็ตายอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเวลี่โลให้ดูครับนี่เวลี่โลปึ๊บอันนี้เวลี่โลทั้งหมดครับภาพ Full HD เหมือนเดิมครับลื่นขึ้นเยอะลื่นขึ้นเยอะสมูทสปาร์ทนูดสปุกนิกสปาร์ทจุ๊บๆสวิปเบสใจร้อนให้กูได้จบก่อน1 2ตายครับอ่ะมาดูการตั้งค่าครับ 5M ครับBoxing ฮะ Resolution ครับ 1920x1080 ครับ
แล้วก็พวก texture quality high shader high shadow high อันนี้เป็น x4 ครับ water high ปรับ high ทั้งหมดนะครับเอาว่าปรับ high ทั้งหมดแล้วกันไปประเทศนี้100เกือบ200คนนะตอนนี้ปึ๊บ200คนมันก็จะอยู่ในเนี่ยในไอ้กรอบๆสี่เหลี่ยมเนี่ยฮะนี่ครับนัวๆอย่างเงี้ยล่วงไหมก็มี50เฟรมให้เห็นบ้างครับแต่โดยรวมก็เล่นได้ครับผมโดยรวมก็เล่นได้ครับลงขับรถอะไรได้หมดแน่นอนครับ9แรมกินไป 9.2 จิกแรม8จิกเอาไม่อยู่นะครับสำหรับไฟล์ M นะถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อคอมไปเล่นไฟล์ M อะไรเงี้ยนะครับผมก็แนะนำเพิ่มแรมเป็น16จิกดีกว่าบางโปรโมชั่นเนี่ยมันลงไว้เป็นแรม8จิกไงก็อยากให้ใช้16มากกว่าครับอ่ะโอเคไฟล์ M มานี้ครับเล่นได้แน่นอนครับต่อไปครับไปที่ Forza Horizon 4เกมสุดท้ายแล้วครับ Advance High ว่ะเฮ้ย High ว่ะเฮ้ย 15,000 ตรง preset ตรงนี้เป็น High ครับมี Normal ตัวเดียวก็คือ Motion Blur ตรงนี้มันไม่จำเป็นอยู่แล้วครับตรง Dynamic อะไรปรับ High หมดเลยอ่ะอันนี้เกมมันเซตให้อย่างนี้เลยนะครับเป็น High ทั้งหมดเลย70เฟรม RAM กินไป 7.7 จิกCPU เกมนี้ใช้งานเยอะพอสมควรนะกินไป 70% การ์ดจอก็ไม่ได้หนักหน่วงอะไรมากครับก็ยังมีพื้นที่เหลือๆอยู่นิดๆหน่อยๆครับนี่มาครับคุณผู้ชมครับกดมุมมันกดอะไรนะอ๋อกดแถบนี่ฮะเยโต้เชโต้ชนเละชนเละว่าถ้ามีพวงมาลัยนี่เป็นตำมันนะครับคุณผู้ชม60เฟรมฮะแข่งจริงปรับไฮครับถอยหลังเข้าโชว์อีกทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหที่3อยู่อ่ะตามนี้ครับคุณผู้ชมครับจบเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยครับ 15,990 บาทครับจากร้าน Boss PC ครับ i7 2600ครับ4 Core 8 Thread Turbo 3.8 จิกนะครับแล้วก็ RAM เป็น16จิก DDR 3 บัส 1600การ์ดจอเป็น 1050 Ti 4จิกGDDR5 2พัดลมนะครับ SSD ครับเป็นหน่วยความจำนั่นเองครับ256 GB Power Supply 600 วัตต์เคสเป็นของ IT Sona Supreme หรือเลือกเคสได้ใหม่ก็ได้ไม่เพิ่มเงินนะครับเมมบอร์ดเป็น H61S1 จาก Longwell ทุกอย่างใหม่หมดประกัน3ปียกเว้นชิป CPU เป็นมือ2แล้วประกัน1ปีครับอ่ะโอเคตามนี้ครับรวมจอจบที่ 21,280 จอจะเป็นจอ Acer Full HD 75 Hz 1920x1080 ระบบถนอมสายตา IPS เป็นจอไร้ขอบด้วยสั่งเครื่องพร้อมจอได้อะไรบ้างเมาส์คีย์บอร์ดสวิตเตอร์ครับแผ่นรองเมาส์แบบยาวครับแล้วก็มีตัวรับ Wi-Fi ด้วยตามนี้ครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ว่าเราจะมารีวิวไลฟ์อะไรให้ดูวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ